ขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ The Sam Interview ครับคุณผู้ชมครับวันนี้โนอาอยู่ที่งานประกวด Miss and Mr. Surgery Thailand 2022ครับเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศข้างในงานกันครับถนนศรีประสิทธิ์เดชาครับครับวันนี้นะมาร่วมงาน Miss and Mr. Surgery อยากให้กล่าวอวยพรเวทีนี้ก่อนครับเปรมก็ขอให้ทุกๆคนนะครับที่เข้าร่วมประกวดนะครับ enjoy แล้วก็ทำสุดความสามารถครับผมเปรมเชื่อว่าทุกคนศักยภาพเต็มที่แน่นอนครับตอนนี้มีการประกวด MI นะฮะเป็นยังไงบ้างอยู่ในกองโหแฮปปี้มากครับสนุกเฮฮาเอนจอยสนุกกับทุกกิจกรรมและทุกชาเลนจ์จริงๆเลยครับกดดันไหมไม่กดดันเลยครับเฟรมตื่นเช้ามาทำกิจกรรมด้วยความสดใสตลอดครับขอกำลังใจคุณผู้ชมทางบ้านนะครับแล้วก็ฝากไอจีได้เลยฝากกำลังใจผู้ชมทางบ้านนะครับ FC Frame หรือ FC เพื่อนๆครับติดตามไว้ที่ Mr. International Thailand 2022นี้ด้วยนะครับแล้วก็ IG Frame นะครับ Frame Underscore แล้วก็ Lichanon เลยครับผมอยากให้กล่าวถึงน้องๆเยาวชนนะในเรื่องของการเล่นออนไลน์ในเรื่องของการบูลลี่กันนิดนึงอ๋อโอเคครับก็เรื่องของการบูลลี่กันครับแปลว่าถ้าเราอ่านหัวโพสต์แล้วหรือว่าเราเสพสิ่งใดสิ่งหนึ่งมาเนี่ยเราต้องตระหนักว่าถ้าเราไปบูลลี่เขาเนี่ยผลลัพธ์ที่ตามมาจะเกิดอะไรขึ้นบ้างเราอาจจะโดนพรบ.คอมหรือเราจะโดนเม้นของคนอื่นที่เขามามองเราว่าเราทำพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมลงไปในการพิมพ์ลงไปแล้วก็อาจจะโดนตักเตือนได้หรือว่าโดนบูลลี่อีกเหมือนกันเราก็ต้องมองย้อนกลับไปว่าเอ้าถ้าเราโดนบูลลี่เราจะรู้สึกยังไงใช่ครับคนที่โดนบูลลี่ก็จะรู้สึกเหมือนที่เราโดนใจเขาใจเราครับผลงานนะในการประกวดเอ็มไอนะกำลังใจคุณผู้ชมอีกครั้งนึงแล้วก็ฝากไอจีได้เลย